จะพาไปดูถนนเส้นหนึ่งที่บอกเลยว่าแม้ฝนไม่ตกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะชาวเน็ตเขายกให้เป็นถนนเส้นที่ต้องสวดมนต์ภาวนาระหว่างขับนะคะนั่นก็คือพระราม2นั่นเองล่าสุดไม่ได้มีอะไรหล่นลงมาจากฟ้านะแต่เป็นกรณีอุบัติเหตุนี่เลยรถเมล์เบรกแตกค่ะโอ้โหโอ้โหไปอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหชนแหลกเสียหายไปทั้งหมดมีเห็นโครมครามอย่างนี้14คันนะคะครับและมีผู้บาดเจ็บ18คนค่ะรถเมย์นี่เป็นสาย558นะขับมาบนเส้นพระราม2ขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางประแก้วค่ะไปชนกับกระบะก่อนในตอนแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆพุ่งถลายไปชนรถที่จอดอยู่ติดกันบนถนนนะคะเสียหายยับเยิน14คันเจ็บไป18คนกู้ภัยเนี่ยต้องเร่งนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นการด่วนเลยนะคะแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงตำรวจสน.บางมดเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะอยู่หน้าปากซอยพระราม2ซอย4เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะตอนแรกนะคนขับรถเมย์บอกว่าขับมาปกติแหละแต่พยายามจะเหยียบเบรกให้หยุดแต่เบรกมันไม่ทำงานย้ำนะว่าเป็นตอนแรกบอกเบรกไม่ทำงานก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นลองไปฟังชัดๆจากคนขับกันค่ะมาถึงที่ว่าจะชะลอเนี่ยเพราะอยากเบรกแต่เบรกมันไม่มีเลยการเบรกหายไปเลยครับผมก็เลยขับรถไม่ได้แล้วขับมาเร็วแค่ไหนอะคะไม่ได้เร็วครับไม่ได้เร็วตอนแรกบอกเบรกไม่ทำงานแต่ตอนหลังมีคำชี้แจงจากบริษัทไทยสมายบัสค่ะเขาโพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันไม่มีความผิดปกติอะไรเลยในเรื่องของรถไม่ว่าจะเป็นระบบไฟหรือระบบเบรกพอไปซักไซส์คนขับรถตอนหลังบอกแล้วว่าผมพักผ่อนน้อย เผลอไปชั่วขณะพอรถมันเคลื่อนตัวไปด้วยความตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกเหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งก็เลยพุ่งไปชนคันอื่นค่ะเบื้องต้นบริษัทลงโทษคนขับขั้นสูงสุดนะคะและยืนยันจะรับผิดชอบค่าเสียหายดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดค่ะ